มีเฝอใช่ไหมคะหนูจะลองเฝอละกันเอาเฝอถ้วยนึงอ๋อแต่ก็คือก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละใช่ไหมมีเอาเนื้อตุ๋นแล้วก็ลูกชิ้นจ้ะคลิกนี้ขอหมดนะป้ายังมีอีกโอ้กินได้เก่งเนาะเผ็ดมากนะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวหนูลองดูกลัวหนูกินไม่ได้ไหมเดี๋ยวป้านั่งรอดูโอเคไหมหนูกินเผ็ดเหรอไม่หรอกหนูก็ไม่กินเผ็ดหรอกมันก็ไม่ได้เผ็ดมากหรอกอันเนี้ยนี่น่ากินมากเผ็ดไหมโอ้ยอร่อยอร่อยเลยพริกอร่อยเลยคือเส้นเหนียวนุ่มเลยนะเนี่ยกินหรอเออใส่ขึ้นช่ายมันอร่อยอร่อยแซ่บอีมากินตอนไหนไหนนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกงไปสู้ๆคนจ้ามาต่อกันเลยจ้ะก๋วยเตี๋ยวหรือเฝอจุดอืดแล้วเฮ็ดคลิปผู้ใดมากกับมาเด้อบ่มากอ่ะนั่นล่ะกินแล้วค่ะมาพริกจนเหยมาแล้วพริกละลายหมดแล้วจ้ะมาเด้อแบบกิ๊ดสวัสดีจ้าร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะอร่อยว่าจะกินหลายรอบแล้วแต่ว่าผ่านมาก็อิ่มทุกทีเลยรอบนี้ก็เลยจัดซะหน่อยสองคนช่ององค์ยิงยิบสามจะมันเป็นอย่างหนาสื่อปิดกันหมดหรือยังไงรื้อมันจังไหนวะสวัสดีจ้าผู้ใดว่างๆก็ข้อหน้าจอให้ได้เด้อปิดกันนักอีลีเดี๋ยวนี้ครับติ๊กตอกโอ้ซึ่งมันเห็ดเอียงยูลานชื่อร้านอะไรนะป้าร้านยังวะสี่แยกไปรษณีย์เอ้ยสามแยกไปรษณีย์อ่ะก่อนจะเลี้ยวเข้าไปรษณีย์ไทยอ่ะติดกับร้านไดนาโวฮะร้านก๋วยเตี๋ยวไพรินเส้นจะมาประตูเมืองประตูเมืองก่อนถึงไปรษณีย์อร่อยคือพริกป้าก็แบบว่าละเอียดอ่ะพริกแบบบดละเอียดอร่อยแต่ก็ไม่ได้เผ็ดมากไม่เผ็ดหรอกพริกซะมั้ยพริกล่างก๋วยเตี๋ยวมันก็เผ็ดกว่านั้น
นั่นต้องเป็นพริกจอมยุทธของฉันมันจังสิเพชรแมนคลิปย่ายบ่ค่อยขึ้นฟีดมันเป็นยังติ๊กต็อกปิดกันบ่75คน81คนคอนน่ะจอให้เนี่ยกับอันไปกดไลค์กดแชร์คลิปให้แน่พี่น้องคลิปบางยานี่เลยคลิปก๋วยเตี๋ยวสิริวรรณลูกชิ้นกับเนื้อไปนะกินหมดแล้ว แซ่บเนื้อช้ำๆมาน้องมุ้ยมาเมื่อว่างอยู่บ่ได้ไล่เพราะว่าเมื่อยมือก่อนกับสวดมนต์เพิ่นมือก่อนนั่นสวดมนต์เพิ่นเมื่อว่างนี่เมื่อยเฮ็ดเอกสารธุระนิดหน่อยได้ป้ามีแป๊บซี่ป่ะอยากกินแป๊บซี่ป้ามีแป๊บซี่ไหมมีแต่เอสหรอไม่อยากกินเอสแล้วมีอะไรอีกมีแต่น้ำป่ะสวัสดีน้ำโซดาแปะโอ้ยหนูเอาโอเลี้ยงโอเลี้ยงได้กินโอเลี้ยงตามมาจากคลิปก๋วยเตี๋ยวปวดคลี่กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคลิปก๋วยเตี๋ยวอ่ะไม่ค่อยฟีดเลยคลิปไม่ฟีดเลยกินส้มตำบัดได้บ่ฟีดจักเทื่อมาสิแม่ตำหุ่งบ่ได้ช่องฉันกินได้แต่ก๋วยเตี๋ยวฉันกินก๋วยเตี๋ยวแน่ล่ะด้อยวิวดีบ่ห้ามน้องตาสวัสดีค่ะเศร้าเครียดไงล่ะบ่เศร้าเครียดพี่23ล่ะบ่แซ่บบ่ครับร้านไหนร้านย้ายร้านใดถามอีกแล้วสุภาพรก๋วยเตี๋ยวสุภาพรใช่ไหมร้านก๋วยเตี๋ยวสุภาพรใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวไพลินป้ายหน้าเลยก๋วยเตี๋ยวไพลินโทษทีก๋วยเตี๋ยวไพลินโกรธแล้วนะโกรธแล้วนะเรียกชื่อผิดโกรธแล้วนะดีขึ้นแล้วยายหลวงตาบอกว่าไงหลวงตาบอกว่าอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดบุญจะพร่องอย่าหงุดหงิดอารมณ์ดีโทษทีไม่หรอกแต่ฉันก็ไม่มีอะไรหรอกแชร์แล้วจ้าเออขอบคุณมากคลิปมันไม่ไปคลิปไม่ไปมาแล้วมาจ้ามาเลยคือเราก็ไม่ได้ไปทำให้เขาแตกแยกเราก็อยู่ของเรานี่แหละเหมือนเดิมแต่เขาพอใจจะให้อะไรก็เรื่องของเขาเราก็รับมาในสินน้ำใจในความที่เป็นบุญ เขามอบให้มาเราก็ถวายหลวงปู่ไปไม่เกี่ยวกับเราคำบัววันนี้ส่งงานส่งเงินสบายใจร่ำรวยสาธุจ้ะคำบัวเหรอทำยังไงวะฉีดน้ำเชื้ออย่างนี้หรอป๋อสวัสดีค่ะเอาสูคืออิ่มแล้วนะเบิ่งเนื้อไหมช้ำช้ำอยู่ลาดลีเนาะโอ้เลิศเนาะงานใหญ่นะเลยน้องตาอู้ขอบคุณโอเลี้ยงถูกใจอ่ะโอเลี้ยงนี่เป็นกาแฟไหมคะโอเลี้ยงขนาดกาแฟขนาดโอเคเพราะวันนี้หนูกินกาแฟ2แก้วแล้วกาแฟใส่น้ำตาลอร่อยมากเลย23ชอบโอเลี้ยงพี่อรสาสวัสดีค่ะเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงเล็กเสียงน้อยพี่อรสาสวัสดีค่ะ
หนูก็กำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ค่ะทุกคน23กำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่แต่เดี๋ยวดูก่อนสวดมนต์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวหลวงปู่อยากให้ทำอะไรเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองไปขนส่งไปโอนรถสีไม่ตรงยายหนูต้องเอารถไปตรวจสภาพไปวันแรกไม่ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเจ้านางขอให้ร่ำให้รวยนะคะหนีผอ.มาดูจ้าอุ๊ยเลิศค่ะพี่อรสาเลิศค่ะไปชวนผอ.มาดูด้วยพี่อรสาไปชวนผอ.มาดูด้วยตอนนี้23กำลังยื่นกู้ยื่นไปทั้งที่ทีแรกอะมีคนจะเอาทรัพย์มาขายใช่ไหมก็เลยยื่นไปแต่23มันได้แนวคิดใหม่คือไหนๆก็กู้แล้วเสียเงินทำเอกสารแล้วก็เลยเดี๋ยวดูก่อนถ้าหลวงปู่จะให้ทำอะไรเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองฉันจะไม่ชิวฉันจะชิวจ่ายไป 27,000 สบายใจเลยยายโอ้ยจิ๊บ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 เดี๋ยวก็ได้คืนเป็นล้าน FC จากขอนแก่นสวัสดีจ้าเดชาสวัสดีค่ะเดชานี่ใครอ่ะคนไหนล่ะขอนแก่นน่ะหลานฉันหรือเปล่าใช่หลานหรือเปล่าคะโอ้ยคุณตาคุณยายน่ารักมากเลยขอโทษค่ะคุณเจ้าเผ็ดอ่ะ ป้ามองหน้าเผ็ดสวัสดีค่ะคุณตาคุณยายแบบสวีทมากจูงมือกันมาเพิ่งมาไลฟ์เหรอคะใช่ค่ะไม่ได้มาไลฟ์2วันเนื่องด้วยทำภารกิจแล้วก็ขี้เกียจวันแรกที่ไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าสวดมนต์แล้วเพลินน้ำตาไหลนะโอ้ยแบบอย่างนี้เลยฉันก็เลยไม่ทำอะไรสวดมนต์สบายดีนะครับแม่สบายดีครับเดชาอ๋อเดชาที่นั่งวิวแชร์จำได้แล้วลูก506ขอบคุณครับพี่อรสาวันนี้ได้คืนแล้วยายมาแต่ถ้าจ่ายแล้วเหลือเยอะนะท่านดีมากดีมากอยู่จังหวัดอะไรคะสกลนครค่ะสกลนครคือจริงๆอ่ะเมื่อวานทำเอกสารใครจะซื้ออะไรที่มุกดาหารใครจะซื้อบ้านหรือซื้อแบบที่ดินพร้อมสร้างอะไรเงี้ยที่มุกดาหารทักมานะเดี๋ยวให้เบอร์พี่หนิงไปพี่หนิงเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่น่ารักมากๆอยู่ที่ทอ.ส.แล้วก็แบบช่วยเหลือทุกอย่างช่วยเหลือแบบอย่างดีเออแล้วเขาก็ชอบพูดว่ามันคือหน้าที่อยู่แล้วค่ะน่ารักที่สุดสวัสดีจ้าพี่สาวสวัสดีจ้าอ๋อมใจอยากได้สกลนครจังเลยจ้าอยากไปมาพี่อรสามาเลยเดี๋ยวหนูพาไปสวดมนต์หนูกำลังหาที่จะสร้างบ้านขาย ไหนๆหนูก็กู้แล้วอะทีแรกหนูว่าจะซื้อบ้านแหละจะมีคนเอาบ้านมาขายแล้วหนูก็เลยตั้งใจว่าซื้อบ้านแล้วรีโนเวทดีไหมเดี๋ยวไม่เอาแล้วไหนๆก็กู้แล้วหนูจะเอาโปรเจกต์ใหญ่ไปเลยหลวงตาบอกว่าถ้ากลัวอย่าทำถ้าทำอย่ากลัวดังนั้นถ้ามันจะเจ๊งอ่ะก็เจ๊งได้เงินแบบใหญ่ๆไปเลยฮ่าเป็นไงล่ะลูกศิษย์หลวงตาสุดยอดไม่กินต่อแล้วหรอครับโม้อยู่ไงปล่อยอยู่ขี้โม้อยู่คือมันเหลือน้อยอะเลยเสียดายยังไม่อิ่มเลยอะคือมันอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยมากถ้าจะสั่งอีกถ้วยมันก็จะอิ่มไปทีแรกว่าจะเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวในโรงเรียนลูกอะแต่ไม่เอาร้อนเล็กๆไม่ใหญ่ๆใช่พี่อรสาถ้าจะเจ๊งก็เจ๊งแบบใหญ่ไปเลยจบร้านไซย่ายจำชื่อไม่ได้แล้วแกโสภาปะโอ้ไพลินไพลินร้านก๋วยเตี๋ยวไพลิน15มกรานี้หรอมาถามป้อมมีอะไรมีที่ดินแบบติดถนนไหมมาถามป้อมอะชุมชนมาถามถูกๆแบบงานละแสน200,000มีไหมอยากได้จะเริ่มโปรเจกต์แล้วจะเอาละมีอะไรอ่ะจูน15มีอะไรทำบุญหรือว่าแต่วันที่12พี่เจ้าทองไปถวายที่วัดพระธาตุชุมชุมนะ
ไปเจอกันหน้าอืมสวดพันยักษ์หรอทาเวนอืมอืมคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์มาแล้วส่งโลเคชั่นให้หน่อยดิเดี๋ยวไปอยากไปสวดเอามูลกับทาเวนอยากได้ตังค์กับทาเวนอ๋อพิสูจน์หลวงปู่หายปวดหัวเลยอยากได้อะไรขอหลวงปู่วัดอัมมะกาลามเหรอไม่จูนคลิกลิงก์มาดิฉันจะได้ไปกับแกไงฉันก็ได้มีเพื่อนไงแต่ไปสวดเดียวนะห้ามคุยเล่นนะเดี๋ยวมันหลุดฉันจะชวนเทวดาบริเวณบ้านฉันไปเอาบุญไงไปเอาบุญด้วยกันไงไปสวดพร้อมคนเยอะๆอ่ะมันจะมีแบบกำลังมันจะเยอะสวดอะไรก็ช่างแต่ฉันจะสวดมหาจักรพรรดิฉันไงแต่ว่าจะเอาคลื่นที่แบบเหล่าแม่ๆเขาสวดอันนั้นน่ะรวมมาที่มหาจักรพรรดิของฉันแล้วก็แผ่ให้3แดนโลกธาตุสุดยอดเปล่าต่อไปพี่กำลังคิดว่าพี่กำลังจะทำรายการใหม่ที่ว่าไปสวดตามที่ต่างๆเช่นดอนแม่ไม้นั่งเรือไปใครอยากไปด้วยอะไรเงี้ยสวดมนต์ไปตามสถานที่ต่างๆพ่อหลวงตาบอกว่าถ้ากลัวแล้วอย่าทำถ้าทำอย่ากลัวฉันไม่กลัวฉันไม่กลัวอะไรฉันจะเป็นผู้มีประโยชน์อย่างยิ่งยวดสุดยอดบอถ้าใครฟังแล้วแบบเฮ้ยโครงการแม่งดีว่ะใครจะทำตามก็ได้นะทุกคนการสวดมนต์เนี่ยทำให้เทวดาท่านมาอยู่กับเราเราเป็นผู้มีประโยชน์ต่อเทวดาสรรพสัตว์3แดนโลกธาตุยังไงก็ไม่อดไม่อยากเวลาที่ฉันสวดมนต์น่ะฉันไม่สนใจอะไรนะคือบางทีฉันก็คิดเรื่องธุรกิจแต่เดี๋ยวนี้ฉันก็จะบอกว่าเออช่างมันเดี๋ยวเงินมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาทางใดทางหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันก็มาอะไรเงี้ยแล้วมันก็มาพี่พอเถอะครับยิ่งร้อนยิ่งเผ็ดมันไม่ได้เผ็ดมากแต่มันพอดีอร่อยสวัสดีค่ะนกมันกำลังอร่อยอันนี้พริกมันไม่ได้เผ็ดนะพริกก๋วยเตี๋ยว แล้วก็ดีที่มันไม่เค็มเพราะถ้าซดน้ำได้ไม่เค็มแต่1ก๋วยเตี๋ยวอร่อยด้วยถ้าไม่อร่อยกินไม่ได้หรอเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดค่ะวันนี้ไม่เผ็ดดีใจด้วยน้องตั๊กเริ่มมีเงิน 1,000 แล้วเดี๋ยวนี้มีแสนแป๊บเดียวนะเดือนเดียวเองนะเห็นป่ะล่ะได้ค่ะน้องจูนได้ค่ะขอบคุณนะคะแม่ค้าตลาดบ้านท่าที่ว่าขายปลาใช่ไหมพี่คนนั้นใช่ไหมไปสวดด้วยกันหรอจูนฉันไม่เห็นคลิปพวกแกนะพี่อยู่ตลาดบ้านท่าที่ถ่ายคลิปที่ถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันวันนั้นใช่ป่ะขายผักอ๋อแล้วจูนนี่คือพี่จูนใช่ไหมคนที่ตะโกนเรียกหนุ่มใช่ไหมพี่ขายปลาใช่ไหมขอโทษค่ะสั่งคิมบุกสั่งคิมบุกดังมากลืมไปว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านเอาคนไหนแล้วเนี่ยจูนไหนวะคนนั้นพี่ตูนจ้ะอ๋ไปด้วยกันหมดเหรอไปด้วยสวดมหาสวดอะไรก็สวดหมดแหละข
ขอให้สวดเถอะไปไปเอาบุญไปเอาเพื่อนไปเอาบริวารไปเอาไปเอาพรรคพวกพรรคพวกที่เป็นผีที่เป็นเทวดานะไม่ใช่คนนะสูตรหลวงตาคือสูตรยอดเลยพี่เคยเสียบท้องไหมมีบ้างนะบางครั้งเดี๋ยวนี้มันไม่แสบแล้วลูกแต่ตอนกินใหม่ๆแรกๆแสบท้องน่ะพี่วินัทขอบคุณค่ะพี่วินัทคนสวยหนูจะไปทำโรงทานด้วยหรอหนูทำโรงทานอะไรเดี๋ยวร่วมด้วยมากินบ้านผมก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นสูตรยายโอ้ยอยากกินอ่ะร้านอยู่ตรงไหนอ่ะไปคอมเมนต์บอกหน่อยคอมเมนต์บอกกินพริกยังไงให้เค็มครับบางร้านมันเค็มลูกบางร้านมันเค็มคิดถึงเสมอจ้าขอบคุณนะคะพี่วินัทเช็คชี่พี่รู้จักเขาคอไหมพี่โอ้เขาคอคือสิไก่เนาะบัดนี้เพชรบูรณ์กูนะเก็บไปกินเองซะสูไก่โพดว่ามันสกลนครน่าจะก๋วยเตี๋ยวนี่แหละจ้าครับโอ้ก๋วยเตี๋ยวเลยเหรอดี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 เดี๋ยว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 โอนตังไปช่วยเดี๋ยวโอนตังไปให้ค่าทำโรงทานก่อนถึงวันอ่ะก่อนที่เตรียมของอ่ะเอ๊ะหรือว่า23จะเป็นน้ำดีไม่เอาร่วมไปเลยอ่ะร่วมเป็นเจ้าภาพไปเลยก๋วยเตี๋ยวแหละเดี๋ยวไปช่วยลวกก๋วยเตี๋ยวน่ารักเผ็ดไหมไม่เผ็ดก้อยกระลอยอัญชันฉามาบึงการจ้าโอ้ยสูก็อยากไปอยู่เพื่อนฉันเพิ่งผ่านบ้านฉันเมื่อกี้ไปถ้ำนาคาแต่ฉันไม่ได้รับโทรศัพท์ฉันคาสวดมนต์อยู่ยายคอยอยากดึงผมเซ็นนาเจ้าเซ็นได้อีกบักค่าเนี่ยแต่มันยากน้ำกูเนาะโดดเด่นอยู่เส้นเดียวเซ็นได้ปะเส้นขาวๆนี่บ่ฮามึงแซ่บบ่ยายแซ่บกินเหมือนเสียดายอยู่เด้นี่กูบ่อยากกินเหมือนนี่สูเสียดายเหลือค่ำเดียวบ้านมันอร่อยมากเลยอ่ะยายไปหาของอร่อยๆกินสัก20ก่อนนะโอ้คือมีเงินเก็บเป็นแสนคือกินหน่อยเถอะตามึงก็กินสัก200อร่อยจริงเนี่ยหนูประหยัดไว้กินคำเนี่ยๆดูหนูประหยัดไว้กินคำสุดท้ายอยู่เนี่ยสั่งถ้วยที่2ก็กลัวมันจะเยอะไปเดี๋ยวมาดูไลฟ์พี่อีกนะครับได้ค่ะสวัสดีพี่งูดินจ้าคือกินเผ็ดทะยานั้นบ่ได้เผ็ดอันนี้สู้มากินบังโหลดพริกแล้วในบ่เผ็ดต้นปรับไปล้างถ้วยไหนพูดใหม่สิต้นปรับไปล้างถ้วยไม่หมดไม่มีมีแต่จะสั่งเพิ่มมาร้านเนี้ยอร่อยคือถ้าอร่อยอ่ะมันหมดอยู่แล้วอ่ะหนูจะสั่งเพิ่มอยู่เนี่ยแต่หนูช่างใจก่อนกินน้อยๆพอแล้วยายมันบ่ประหยัดเงินไว้เฮ็ดบุญเนาะคือฉันไม่มีทองมีหยองใส่นะเพราะว่าฉันเอาเงินไปทําบุญหมดกินฉันก็กินประหยัดเพราะว่าอย่างฉันบอกลูกว่าประหยัดเด้อลูกเด้อแต่เงินนี่โอนคู่มือได้ชูโอนทําบุญคู่มือใส่พี่โคนมากเหลือเชื่อว่ากินได้มันบ่ได้เผ็ดอันนี้นะมักพริกมันสิมีพริกเผ็ดก็พี่เผ็ดถ้าใครอยากกินมักพริกเผ็ดต้องพริกจอบยุทธจ้ะพริกป่นจอบยุทธในช่องพี่สามซื้อได้เลยเราคนนึงชอบกินเผ็ดมากๆมันอร่อยเนาะอิ่มพริกจอบยุทธนี่จังว่าเผ็ดเบิ่งสิปักหมดค่ะน้ำพริกกระสือของเขาในเด้อสูก๋วยเตี๋ยวเมษาสื่อน้ำแน่นี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 ่ต้องพริกอันนี้ถ้าพริกจอมยุทธนี่โอ้บ่ต้องห่วงเลยความเผ็ดอยู่แล้วกินหมดไหมคะจงไว้อยู่ในเหลือค่ำสุดท้ายอยู่เนี่ยเสียดายยานมันเหมือดมันแสบนะสุดเคยเป็นบอมีแล้วกินอย่างแสบๆแล้วมันอย่ามันเบิดน่ะเสียดายน่ะแต่เอ้าฉันก็สิตัดสินใจสําหรับค่ําสุดท้ายเลย
ฉันเสียดายมันอยู่แต่ว่าแล้วมาแซ่บเลยก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แซ่บใครอยู่สกลมากินเด้อก๋วยเตี๋ยวไผ่ลิ้นป้าพริกป้าตำเองเหรอตำเองเหรอถึงว่ามันบ่หัดป้าคิดค่าพริกไปเลยหนูทำคอนเทนต์เฉยๆทักไลน์ไปแล้วนะคะได้ขอบคุณค่ะน้องจูนจะเกลื่อยหรือจะนอนเดี๋ยวร่วมบุญเดี๋ยวร่วมเป็นเจ้าภาพนะลงทานก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวทำให้เราดังบ่ดังดอกจูกูก็ว่าเหมือนกันนะน้องจ้าโอเคจูนมีมอเตอร์ไซค์บ่จูนมารับนะ29ปีว่าสุขขึ้นหน่อยเนี่ยยาย45เป็นแม่มึงได้หรือตัวนี้สดให้หมดเลยจ้ะโอ้ยบ่สดน้ำก๋วยเตี๋ยวเด้บ่แม่นคนอันสิกินปานนั้นได้สูเห็นแต่พี่น้องฉันดอกกินน้ำก๋วยเตี๋ยวสดจนหมดถ้วยนะฉันบ่กินน้ำก๋วยเตี๋ยวในน้ำก๋วยเตี๋ยวมันมีเครื่องปรุงหลายมันเฮ็ดให้เฮาบวมน้องจอยขอบคุณค่ะน้องจอยให้ร่ำให้รวยเอาสูผู้ใดอยากผู้ใดอยากร่วมเป็นเจ้าภาพอันโล่งท่านน้ำนองจูนกะคลิกลิงก์นะโปรไฟล์ฉันมากเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีฉันละเดี๋ยวฉันเอาไปร่วมให้เดี๋ยวฉันออกเดี๋ยวฉันขึ้นซื้อในช่องให้เลยต่อไปนี้ช่องนี้สิร่วมทำบุญช่องนี้จะเอาไว้ประกาศการทำบุญของไทเฮาดีบ่และผู้ใดอยากสนับสนุนช่องกะโอนมากบทสดคือกันเนาะจูนเห็นคือคนแต่อึดใจอยากสดน้ำก๋วยเตี๋ยวคนเขามีอันจะกินเขาบ่สดน้ำเลยสูเขากินแต่ตอนเข้าใจบ่บุญอะไรฮะจักบุญยังล่ะน้องเขาบอกเขาสิเฮ็ดโรงทานปกติแจกโลตัวลงตามาบอกว่าบุญเนี่ยมันได้ตั้งแต่ตอนขึ้นอยากเฮ็ดแล้วเพราะเฮาขึ้นอยากเฮ็ดบุญแล้วมันสิได้บุญพอได้บุญมันสิมีแสงสว่างในโตเฮานี่สิมีแสงสว่างแสงสว่างปุ๊บยัง23นี่อธิษฐานจิตว่าแผ่บุญตลอดชีวิตแผ่โดยไม่มีประมาณนี่พอมันสว่างปุ๊บนี่คนที่หรือว่าวิญญาณหยังก็ตามที่เพิ่นอยู่รอบๆฉันนี่เพิ่นสิอนุโมทนาเลยเพิ่นสิได้เลยหรือพบภูมิแถวนี้หรือว่าสัมภเวสีหรือหยังต่างที่เพิ่นติดภูมิน่ะเพิ่นเห็นเนี่ยเพิ่นน้อมอนุโมทนาสาธุเอาปุ๊บเพิ่นสิไปเลยนี่คือจุดประสงค์ของการเฮ็ดบุญของฉันสวัสดีค่ะพี่สาวสวัสดีใจจ้ะเป็นยังสิลุงตามาเพื่อนอธิบายไว้ว่าจังสี่นี่คือบุญดังนั้นผู้ใดที่ยังบ่ท่านอธิษฐานคุกเข่าต่อหน้าพระอธิษฐานเลยแผ่บุญตลอดชีวิตแผ่โดยไม่มีประมาณแผ่ตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าเฮาต้องน้อมเอากระแสบุญเฮาต้องระลึกว่ามีพระแก้วแดงยัง23นี่สิมีพระแก้วแดงมีหลวงปู่ดูแล้วก็มีหลวงปู่ทวดขอบอยู่และกับพระมหาจักรพรรดิก็คือน้อมเอาพลังงานทั้งหมดกระแสบุญของท่านเหล่านั้นน่ะมาที่ตัวเราแล้วก็ร่วมกับบุญเฮาที่แบบขีตาบุญขีตาของเฮาน้อยนึงอ่ะไปแปะไว้น้ำเพิ่นเพื่อจะแผ่เฮามีรูปและนามเรามีรูปและนามเราแผ่ได้เพราะเรามีรูปและนามเข้าใจป่ะงั้นประมาณนี้เรื่องเล่านั่นก็ประมาณผู้ใดอยากเฮ็ดตามก็ได้การที่เฮ็ดตามปุ๊บนี่มันบ่แม่นหยังเด้เตรียมตัวเกิดเตรียมตัวตายไหนๆเราก็ต้องเกิดไหนๆเราต้องตายอยู่แล้วนั่นบอกการที่เฮามีแบบนี้เฮาเฮ็ดแบบนี้คือเฮาสิได้พักพวกเฮาสิได้มูได้พวกในการเวียนว่ายตายเกิดเฮาบ่ได้เกิดมาแค่ชาตินี้ชาติเดียวชาติหน้าเฮาเกิดเฮาก็อาจสิไปเกิดเป็นลูกคนรวยบัดนี้เฮาเลือกได้บัดนี้นั่นบอกเฮามีพักมีพวกเรามีพวกของเฮาหรือพรรคพวกเฮาก็คือผีคือเทวดาจาตุมอีหยังน้ำมูนีเลาะน้ำมูนีละเออ
ผัวเฮาทั้งหมดพี่นั่งอยู่ร้านเฝอเลยใช่พี่ป้าเขาบอกว่าเอาเฝอไหมแล้วก็บอกเอาเฝอเหรอเอาค่ะเฝอหนูลองปรากฏว่าเฝอเบาไปมากก็คือก๋วยเตี๋ยวฮาสุดเอามากินแต่เวลานี้นะว่าสิล่องกระโดดแล้วล่องกระโดดฉันไหว้พระพิฆเนศนะแล้วฉันก็ไหว้พระแม่กวนอิมด้วยแต่ฉันจะกินเนื้อว่าเด็กเกี้ยวสิเป็นง่วงเป็นควายเป็นม้าเป็นมูอันเดียวกันเนื้อด้วยกันเวลาเขาสวดแล้วเขาแพ้ให้เขาเมื่อสับเพมากเวลาเขาสับเพเขาก็นึกเห็นภาพเนื้อเรานั่นแหละทีแล้วเขาทีเดียวเห็นอ่ะถึงหมดมาถึงหมดแพ้ได้หมดแพ้ไปถึงแพ้ยันคนเลี้ยงเลยไปมันสิไปของมันเองลุงตาบอกว่าเวลาแพ้ไม่ต้องสงสัยว่าไปหรือไม่ไปบ่ต้องสงสัยคืออย่างพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกอะไรไม่ต้องสงสัยก๋วยเตี๋ยวภาษาเวียดนามว่าเฝออ๋อที่เฝอมีแม่เอกเซินบอกขอเออเฝอเลยบ่แม่นบอกแสดงว่าร้านนี้เป็นสัญชาติเป็นสัญชาติเยอรมันแม่นบอกเอ้ยเป็นสัญชาติเวียดนามแม่นบอกเราว่าภาษาเฮานี่ล่ะเราว่าก็แสดงว่าแม่นเราเป็นสัญชาติเวียดนามเนาะเดี๋ยวให้ป้าเรามาเก็บตังค์จ่ายตังค์ให้มาพริกสามหน่วยองค์หญิง23มีเชื้อสายจีนบ่ครับไม่มีครับสวัสดีค่ะสวัสดีแต่อาจจะมีแหละมันคนเรามันเกิดมาหลายชาติหลายภพแล้วมันก็เกิดตายๆอย่างนี้มันบารสูมันก็ไม่ต้องนี่ล่ะว่ามือใดมือนึงที่ว่าชาติใดชาตินึงเกิดอยู่จีนหรืออย่างยังใดจังซี่นี่แต่ว่าศาสตร์นี่เนี่ยเฮาต้องเลือกเฮาต้องเลือกทิศทางการเกิดการตายได้ศาสตร์นี่เนี่ยลุงตาบอกว่าเฮ็ดไปเรื่อย 4-5 ปีค่ะเมื่อคืนฉันจะเล่าให้ฟังว่าฉันฝันว่าได้นั่งรถคันเดียวกันกับหลวงตาม้ากับตู้คนที่แบบถามคำถามหลวงตานะตู้องค์นั้นน่ะตู้องค์นั้นน่ะเอาเบียร์ช่างให้ฉันกินฉันเลยถามว่าหลวงตาอย่างนี้ยังไงอ่ะหลวงตาแล้วบอกกินเอากระแสว่าท่านกินเป็นกระแสกินเป็นกระแสกินเอาตามกินตามกระแสลุงตาบอกมาสิเบียร์สร้างก็เลยกินแล้วก็บ่ต้องย้อนบ่ต้องคิดอย่างว่าในความฝันมันไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเฮาได้ไปกับลุงตาเรียบร้อยแล้วบ่ต้องว่าต้องอยากไปอีกเฮาแค่น้อมกราบเพิ่นในฝันแค่นั้นฝันดูเด้ฝันเห็นลุงตามาเนี่ยฝันดูมีความเกี่ยวของแกพันอยู่สวดมหาจักรพรรดิแรกๆ3มื้อแรกอ่ะฝันเห็นเพิ่นแล้วป้าเก็บตังค์ด้วยนะคะมีอันนี้แล้วก็มีอันนี้พริกแก้วนึงคิดเอาเลยค่ะพี่คิดเลยไม่ต้องพี่จบ60เป็น80 85บาท85บาทก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยวเพิ่มเนื้อเข้าไปเป็น60อันนี้25หนูให้100นึงหนูให้100นึงให้เยอะค่าพริกป้าตำเองพริกอร่อยจริงพริกคือพริกไม่เค็มปกติถ้าหนูใส่เยอะถ้าเป็นตามร้านก๋วยเตี๋ยวก็ไปเค็มนี่ไม่ใส่อะไรพริกก็ครัวขึ้นมาละปั่นกันนะไม่ได้ใส่เกลือไม่ใส่อะไรถ้าบางร้านใส่เกลือมันเค็มเขาจะให้ลูกค้าเติมลงไปมันเค็มเลยใช่ถูกต้องนะมาสวัสดีพี่ๆก่อนหน่อยสวัสดีพี่ๆก่อนเร็วๆสวัสดีสวัสดีนี่ๆอยู่นี่อยู่นี่นี่สวัสดีพี่ๆก่อนสวัสดีค่ะก่อนเร็วๆสวัสดีค่ะนี่เห็นตัวเองมั้ยเนี่ยเห็นตัวเองมั้ยเนี่ยนี่ๆๆๆๆๆๆนี่ๆๆเห็นไหมสวัสดีค่ะก่อนเร็วๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออกกล้องแล้วเนี่ยส่งของขวัญให้น้องหน่อยสวัสดีค่ะก่อนเห็นตัวเองมั้ยนะโอ้ยสวัสดีค่ะจับมือหรือยังสวัสดีหรือยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ไงสวัสดีแล้ว
จะเป็นฮูเนาะกล้องลงใหม่แม่บอกมากล้องลงใหม่นั่งลงนั่งลงดีจ้าก่อนลูกดีจ้ามือทำมือสวยๆดีจ้าว้าต้องมีล่อเอาอะไรล่อกินอะไรมีอะไรก็ให้ไปโอ้หนูชอบมากเลยชิวาว่าใช่ไหมชอบมากเลยพันเล็กๆแบบนี้แต่ไม่กล้าเลี้ยงกลัวมันตายตายแล้วสงสารมันมีหัวข้อหลายคนอยากดูแม่ทำคลิปกินอีกเอาเหรอว่าจะทำคลิปแบบไปสวดวิญญาณแล้วเนี่ยว่าจะแบบว่าสวดมหาจักรพรรดิแบบว่าใครตายใครตายเอาไปสวดให้ฟรีอะไรเงี้ยมันก็คิดไปเรื่อยแหละทุกคนมันไม่มีที่สิ้นสุดเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายโมงครึ่ง เดี๋ยวรอกลับพร้อมเส้นเล็กดีกว่าอยากดูแม่ทำคลิปกินอีกก็ทำอยู่นะเมื่อกี้เลยไปกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะอิ่มมากทุกคนอยากได้ที่ดินแบบถูกๆ200,000 2,000 1,000 2 งานแสนละงานเงี้ยเครื่องรางของขังเต็มตัวใช่ห้อยมาเพราะว่าเวลาเราห้อยพลายอย่างนี้ใช่ไหมคือสมมุติองค์นี้หลวงปู่หลวงตามาสร้างไว้ประมาณสมมุตินะ 1,000 องค์ 1,000 องค์แล้วมีคนบูชาไป 1,000 คนเนี่ยแล้ว 1,000 คนนั้นน่ะสวดมนต์แสงสว่างขึ้นที่นี่ด้วยแสงสว่างหรือแสงของบุญที่โลกวิญญาณเขาจะสามารถอนุโมทนาเอาเกิดตรงนี้ด้วยอันนี้ก็เหมือนกันมันเป็นเหมือนสายใยอ่ะมันเป็นเหมือนคลื่นโทรศัพท์แต่พี่23จะต้องอารมณ์ดีพี่23จะต้องแบบมีความสุขตลอดบุญเนี้ยถึงจะเข้าทำไมพี่23ถึงต้องหัวเราะและยิ้มอารมณ์ดีตลอดเพราะว่าแต่มันอารมณ์ดีของมันอยู่แล้วเพราะว่าใครที่สวดมนต์เนี่ยนะ6เดือนขึ้นไปพี่23สังเกตตัวเองนะพี่23 6เดือนเข้าเดือนที่7เนาะเฮ้ยมันหัวเราะได้ตลอดนะเว้ยมันเห็นอะไรมันก็เอ็นดูไปหมดอ่ะมันเห็นเรื่องอะไรใช่มั้ยมันก็เอ็นดูมันก็ตลกอะไรเงี้ยแปลกอ่ะแปลกตัวเองมากกินเสร็จแล้วจ้ะลูกกำลังจะไปแล้วกำลังจะกลับแล้วไม่เสร็จแล้วหรือว่าอาจจะรอเส้นเล็กหรืออาจจะไม่รอจะเข้าบ้านก่อนไปสวดมนต์ต่อทีนี้พอแสงสว่างเกิดขึ้นแสงสว่างขึ้นคนวิญญาณต่างๆรอบตัวเราเขาก็น้อมอนุโมทนาเอาเขาก็จะไปคนที่เขามีบุญไปเกิดก็ไปเกิดคนที่มีบุญไปเสวยเทวดาก็ไปเทวดาไปพรมก็ไปพรมเพียงแต่เขาติดเขายังตอนที่เขาตายเขาอาจจะติดภูมิติดอะไรแค่นั้นผมถ้ามีเวรกรรมมาในรูปแบบเมียเหนื่อยมากก็ต้องสวดมนต์ให้เมียมีความสุขก็ได้หมดแหละไม่มีปัญหาไปแล้วนะเดี๋ยวจะกลับและนั่งสองแถวกลับไปนะทุกคนนะโชคดีนะขอมีความสุขนะคะบ๊ายบายนะจ๊ะพี่แอนนาไปแล้วค่ะไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า